าละค่ะแล้วกลับมากันต่ออยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยอัปเดตข่าวนะคะแล้วก็มีรายงานเข้ามาช่วง 19:34 คุณพี่พูดถึงเรื่องของการปรับครม.มีชื่อใหม่ๆเข้ามาเช่นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณพี่ขาเดี๋ยวขออ่านให้ฟังนะอันนี้เป็นโผจากฝั่งของกรุงเทพธุรกิจนะน้องทวนอีกทีกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่ารายงานความเคลื่อนไหวการปรับครม.เศรษฐาทวีสินเริ่มเห็นรายชื่อชัดขึ้นตามลำดับโดยรายชื่อสงสัยชัดขึ้นเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยรับเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาพิมพ์ได้รับออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าอะไรอย่างนี้นะรายชื่อที่มีแนวโน้มจะถูกปรับพ้นตำแหน่งค่อนข้างสูงคือสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขเกลียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรขณะที่พวงเพชรชุนละเอียดที่มีข่าวจะถูกปรับก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวบางอย่างกับผู้มีอำนาจเคลื่อนไหวยังไงเคลื่อนไหวบางอย่างจนสถานะเขามีบ้านเขามีราหูองค์พระเลยในบ้านไงอ๋อเขาบอกว่าพวงเพชรชุนละเอียดที่มีข่าวจะถูกปรับก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวบางอย่างกับผู้มีอำนาจจนสถานะตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้นระดับหนึ่งแปลว่าวิ่งจนพอจะอยู่ต่อได้อะไรอย่างนี้ป่ะโอ้ไหว้ราหูไม่รู้กี่รอบอ่ะอุตานะเออจนหูขึ้นราเลยหูจะขึ้นราเลยไหว้ราหูจนหูขึ้นราเช่นเดียวกันกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่มีชื่อจะถูกสลับเก้าอี้กับเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์แต่สถานการณ์ล่าสุดก็มีโอกาสที่ทั้งคู่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมสงสัยอันนี้ก็คือเคลื่อนไหวกับผู้มีอำนาจจนได้อยู่ที่เดิมคือหมดต้องสมุดเสียแป้งมันไปหลายตันน่ะนี่น่ะอ๋อแป้งมันเอาไปกวนเป็นแป้งเปียกไงแล้วทาเก้าอี้แน่นแน่นอนใช่มั้ยเราก็แหมแล้วก็มองดีนะใช่ส่วนทางด้านรัฐมนตรีคลังมีชื่อของพี่ชัยชุนหวัชิระเหมือนเดิมที่มีโอกาสมารับตำแหน่งแทนเศรษฐาซึ่งกระแสข่าวมาตลอดว่าจะไปควบกลาโหมรวมถึงชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมส่วนในเผ่าภูมิเลขานุการรัฐมนตรีคลังมีโอกาสจะขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแทนคุณกฤษดาจีนะวิจารณะแสดงว่าคุณกฤษดาจะหลุดไปเหรอฮะใช่ไหมใช่เพราะว่าคือไม่กล้าทำความชั่วอะคุณสมบัติแบบนี้คือต้องหลุดใช่ไหมไม่กล้าทำความชั่วดิคุณพี่ใช่เขาไม่เอาคนดีไปทำงานแล้วคนดีไม่ทำความชั่วเขาไม่ใช่หรอกอ๋อคุณไม่กล้าทำความชั่วเขาคุณไม่มีผลประโยชน์อะไรเขาเลยคุณไม่ได้หรอกคุณถ้ากล้าทำความชั่วคุณดูแต่ละคนติดคุกเลยติดคุกอย่างเลยคุณก็ต้องเหลือแต่กี่คนเห็นไหมคนเหล่านี้คือคนสมบัติที่ตามอยู่เขาได้ไงขณะที่นายทำความชั่วต้องเสี่ยงติดคุกด้วยต้องใจกล้าทำชั่วนะขณะที่สมศักดิ์เทพสุทินรองนายกมีแนวโน้มสูงจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเพียงตำแหน่งเดียวอ๋อคือสมศักดิ์จะยอมทิ้งรองนายกเพื่อลงไปนั่งกระทรวงหมออย่างเดียวเหรอมันถึงยุคเป๋งแล้วถึงยุคข่าวเป๋งแล้วถึงยุคเป๋งจะเป็นใหญ่แล้วแปลว่าอะไรยุคเป๋งเป็นใหญ่คุณพี่แปลว่าอะไรเป็นใหญ่เป็นคือมีขาไม่ลอยแล้วไม่ลอยแล้วไงมีที่เกาะสมศักดิ์มีแนวโน้มจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพียงตำแหน่งเดียวก็เมื่อก่อนก็มีโครงการโคนล้านตัวก็ยังไงเขาไม่เอาแล้วเหรอมันนี่วัคซีนแล้วนะเอาไม่ได้กระทรวงเกษตรตอนนี้โดนผู้กองคลองอยู่ใครจะกล้าไปฮะไม่มีวัคซีนแล้วจะไปทำไมนี่เวลาเขาตั้งเขาไม่คุยกับหมอในกระทรวงไม่สงสารหมอสงสารเหมอบ้างเหรอฮะตั้งใครก็ได้อย่างนี้เหรอฮะป๋าหนอเคยเป็นเลยสมณสุขที่ดูดิอกระทรวงเนี้ยตัวไปย้อนดูมีหาวายร้ายอยู่หลายคนเหมือนกันนะที่เป็นสมณสุขเนี่ยเออมหาวายร้ายอยู่หลายคนเหมือนกันค่ะนะมีเข้าไปถึงไปเพ่งมีคนนั่งปุ๊บบอกว่าผมมีรายจ่ายวันละ300,000 บาทต่อวันนะฮะคิดว่าจะทำไงไอ้ทำไหนไอ้ผมทำไหนดีเงี้ยนั่งเงี้ยแต่ตายหาไปแล้วไงตอนนี้ตายหาไปแล้วจริงป่ะคือเขาไปนั่งในกระทรวงแล้วพูดเลยว่ามีรายจ่ายวันละ300,000จะซัพพอร์ตยังไงเหรอฮะเออใช่ใช่คนลุกมากเลยเนาะคนแบบนี้นะตายหาไปแล้วเดี๋ยวผู้วายชนแล้วก็ขุดมาพูดได้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชั่วผู้ใดนั่นระดับระดับชั่วได้ทั้งนั้นแหละนะตายเตยไม่เกี่ยวนะทีนี้ทางด้านของคุณสุริยะมีข่าวว่าจากรัฐมนตรีคมนาคมจะไปควบรองนายกแทนคุณสมศักดิ์คุณพี่
จุดจุดได้ดีจุดเป่งได้ดีมาเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีทำตำแหน่งเดียวพระรามสองเสร็จแล้วเหรอทำไมจะไปนั่งเก้าอี้รองนายกด้วยฮะมันมีพี่หมามีพี่หมาโปรเจกต์เยอะก็คุณเลยตามซ้ายตามขวาไปแหกเขี้ยวที่เชียงใหม่ได้ไม่เห็นเหรอนะทำผมปลกหน้าทำผมทรงผมดัดผมปลกหน้าให้มันนะทำเป็นใบรุ่นทำผมปลกหน้าไม่เห็นเหรอแล้วเขาบอกว่าสุริยะที่จะไปควบรองนายกเนี่ยอาจจะกำกับดูแลบางหน่วยงานเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเอ๊ะยังไงนี่นะเงินมันเยอะเงินมันเยอะเงินมันเยอะนอกจากนี้นอกจากนี้หนึ่งโควต้าที่เหลือของพรรคเพื่อไทยมีชื่อพิชิตชื่นบานเออหมายได้มันมีโครงการที่เขาพัฒนาของเตยไงพิมพ์หาโปรเจกต์ที่ของเตยพัฒนาของเตยเนี่ยเป็นชุมชนเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นอะไรทั้งหลายแหล่โครงการพิมพ์หาโปรเจกต์ของเตยเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเขามีความใจกล้านะซีเทสเก่าเนี่ยความใจกล้าฉะนั้นใจถึงอ่ะนะใช่ใจถึงฉะนั้นต้องได้ตำแหน่งนี้หน่อยหนึ่งก็จะไปคุมครองโครงการของเตยพิมพ์หาโปรเจกต์นี่ใช่ไหมแล้วสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อีกอ่ะสนามแห่งใหม่อีกอ่ะอ๋อต้องรีบมาทำใช่ไหมคุณต้องคุณได้ตัวคุณต้องการคนใจถึงไปใช่ไหมเออคนใจถึงมือถึงใจถึงเลยมีเงินด้วยมีเงินด้วยไงตอนนี้หนึ่งใจถึงมือถึงเขาบอกว่า1โควต้าที่เหลือของเพื่อไทยนะก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยมีแคนดิเดต2คนนะคุณพี่คือพิชิตชื่นบานกับชูศักดิ์ศิรินินต้องไปชิงกันอ๋อถุงจะมาจริงถุงจะมาจริงเหรอเออให้อาจารย์ชูศักดิ์ไปเถอะเขาเป็นถึงอธิการบดีมองเราตรงแหงใช่ๆไม่คนไม่คนที่คุกคีตารางอุ้ยแต่ละแรงมากเลยอันเนี้ยเอ้าแล้วพูดยังไงทั่วๆไปไงเอาพูดทั่วๆไปนะไม่ได้หมายถึงใครนะคุณพี่นะคุณจะคนที่คุกคีตารางเลยใครก็แล้วแต่ประวัติต้องดีประวัติต้องดีเป็นรัฐมนตรีประวัติต้องดีเขาเป็นนักกฎหมายเรื่องผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมค่ะค่ะอธิการบดีมอรังคำแหงใช่ไหมค่ะค่ะใช่ไหมค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุณก็มาสิเดี๋ยวคุณก็จะเอาคนที่มีประวัติมัวหมองด่างไว้มาได้ไงเออนะนี่นะแล้วก็อื่นๆนะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวน้องดูหน่อยนะอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ชื่อไผ่ลิกยังเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นพาดหัวนะจับตาปรับครม.สุริยะควบรองนายกแทนสมศักดิ์กวนหลุดโผวิ่งกอดเก้าอี้กวนหลุดโผวิ่งกอดเก้าอี้นี่หมายถึงใครวิ่งเร็วก็เคลื่อนไหวได้เร็วก็ยังอยู่ในที่เดิมก็คือตอนนี้พวกนายขี้ข้าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ยังวิ่งว่อนวิ่งมีอะไรสมสัญญาจะทำความชั่วร้ายก็ทำตามสัญญาตอนนี้แหละหรือถ้ายังมีปัจจัยที่ไปช่วยอะไรก็จะเข้าพักก็ทำไปได้เนื้อไปค่อยถอนทุนข้างหน้าเอาค่ะสั้นๆน้องขออัปเดตอีกนิดนึงเขามีการเคาะออกมาแล้วจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการขนย้ายกากแคดเมียมเขาได้มีการเคาะออกมาว่าจะมีการขนย้ายเริ่มขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปตากในตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนะคะโดยที่บริษัทที่ต้องเข้ามารับผิดชอบเพราะว่าก็เป็นต้นเรื่องคือ Bow & Beyond นะได้มีการส่งแผนมาและตอบรับการเพิ่มรถบรรทุกจาก10คันเป็น30คันตามที่กรรมการแจ้งจะใช้รถบรรทุก30คันนะขนกากแคดเมียม450ตันต่อวันเพื่อกลับไปที่ตากการเพิ่มรถบรรทุกจะทำให้ระยะเวลาเดิมที่จะขนย้าย92วันลดเหลือ36วันโดยจะเริ่มตั้งแต่7พฤษภาคมโดยเริ่มทำการขนย้ายกากแคดเมียมจากสมุทรสาครกรุงเทพและชลบุรีกลับไปที่บ่อฝังกลบหลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมของบ่อเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาก็ได้มีการทำความเข้าใจประชาชนรอบพื้นที่โรงงานที่จังหวัดตากเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจับตาดูกันวันที่7พฤษภาคมก็จะได้ขนกี่โมงขนกี่โมงอุ้ยเดี๋ยวเขาต้องมีรายละเอียดออกมาอีกทีนึงนี่เขาบอกคร่าวๆคุณพี่คร่าวๆเพราะตอนแรกบอกจะขนเลยเขากลัวสวนทางกับคนกลับจากสงกรานต์ไงเดี๋ยวเป็นเรื่องวุ่นวายรถบรรทุก30เอาไปผ่านถนนไปผ่านถนนไปผ่านถนนจันทร์สนิทวงศ์นู่นไปวนรอบจันทร์สนิทวงศ์อะไรนะจันทร์สนิทวงศ์ตรงบ้านจันทร์สองล้านสัก3รอบก่อนแล้วค่อยออกใช่มั้ยยังไงโซ่60เข้าซอย69นั่นอ๋อไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านก็ลําบากชาวบ้านแถวนั้นก็ลําบากพักค้างคืนเนี่ยสักหน่อยแวะพักค้างคืนที่จันทร์สองล้านด้วยนะเติมลมนะเติมน้ำมันหยอดน้ำมันสัก3วันแล้วให้ออกมานะอย่างนี้นะติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์หน่อย
เออเรานี่ก็นะเราก็นะให้ไปวนตรงนั้นก่อนนะเอาหมดเวลาแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกันต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ